นักเรียนอย่าดื้อกับจานเข้าใจเป้าเออนี่เป็นสิพอไม่เห็นกรุ๊ปไลน์ที่ผมโพสข้อความหรอพอโพสอะไรคะอ้าวก็โพสไปว่าตอนนี้ได้ของมาเป็นพวกกระดาษปากกาอุปกรณ์การศึกษาการเรียนสมุดกระดงกระดาษอะไรทั้งหมดแม็กเมกอะไรเงี้ยหมดเลยค่ะก็คุณอยากได้เท่าไหร่คุณก็เบิกเอามาเลยโอ้เบิกฟรีเลยหรอคะฟรีดิเอ้ยเป็นสีไปเลยดีกว่าเอออยากเบิกทำอะไรก็ทำเข้าใจไหมไม่เห็นตอบในกรุ๊ปไลน์ก็เลยงงอุ้ย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 เยอะมากสวัสดีค่ะเพ็ญศรีมาแล้วเปิดตลาดวันนี้เพ็ญศรีได้อุปกรณ์นะคะและสำคัญกว่านั้นคือราคาต้นทุนราคาต้นทุนเพื่อนครูต้องได้ใช้น้องครูต้องได้ใช้ เริ่มเลยนะคะนี่ค่ะสเตปเปิ้ลได้มาทั้งหมด6อัน6สีถ้าเป็นร้านค้าขายนะอยู่ที่60บาทวันนี้ครูเป็นสีขายเพียง30บาทอุ๊ยๆๆครูมณี3อันเดี๋ยวๆครูมณี3อันครูจุทาง5อันคอนเฟิร์มนะคะ CF โอเคต่อไปค่ะ NNN กระดาษสีขาวราคาตับหนึ่งนะถ้าเป็นข้างนอกขายอยู่ที่270แต่ว่าวันนี้เพ็ญศรีเปิดที่170ค่ะครูปราณีม3ทับ6 2หมดแล้วนะคะต่อไปค่ะแฟ้มดำแฟ้มดำวันนี้ได้มา3อันข้างนอกขาย180เพ็ญศรีขายแค่100เดียวเท่านั้นนี่เอาไหมคะเอาไหมเอ้ยใครเดินข้างหลังนะเพ็ญศรีก็คือเป็นสีเบิกมาเยอะแล้วก็เลยเอามาไลฟ์ขายเป็นสีขอโทษค่ะขอเป็นสีไม่ได้ตั้งใจขายถูกแบบนี้ได้ยังไงเพ็ญศรีพอไม่ได้กดเพ็ญศรีที่เอาของมาขายแต่พอกดเพราะว่าเป็นสีขายถูกใช่สิเอ้าเจ้าอื่นจะอยู่ยังไงอ่ะคนอื่นก็อยู่ยากสิขายต่ำกว่าราคาอ๋อก็ขายพยุงราคาตลาดพยุงเพื่อนพยุงผอ ผมไปแล้วนะเป็นสีเอ๊ะทำไมทำเหมือนกันเป็นสีค่ะคะไอมันมีแฟ้มว่างอีกอันนึงไหมอุ้ยได้ได้ขอยืมก่อนได้เออพอดีเขาสั่งแล้วของผมขายไปอันนึงเขาชอบตรงเนี้ยห้ามจำหน่ายเขาชอบครูมะลิวันพอออกก็ขายเด้อเออขายถูกกว่ากูอีกผมเอาเป็นช็อกโกแลตบานาน่าสมูทแล้วกันนะครับได้ค่ะนะครับผมแล้วก็คุณพ่อผมเอาเอสเปรสโซ่ครับได้ค่ะเฮ้ยลูกรักยังไงมันเป็นยังไงมีแล้วก็พูดมานั่งถอนหายใจเหือกหาเหือกหาพ่อครับว่าไงลูกคือผมมีเรื่องจะปรึกษาครับพ่อมีแล้วก็ว่ามาคือผมจะแต่งงานครับโอ้มึงจะแต่งงานเหรอพ่อตบโจ้ทำไมเนี่ยพ่อถามว่าตบทำไมเหรอฮะมึงพูดอย่างนี้ได้ยังไงอะไรของพ่อเนี่ยไอ้โจทำไมอะเรียนผมก็เรียนจบแล้วอีกฝั่งนึงอะเขาก็โอเคกับผมอะพ่อไม่สนใจทั้งนั้นอะนี่แกฟังพ่อนะแกพูดออกมาเดี๋ยวนี้ขอโทษครับผมไม่พูดกับพ่อไอ้โจยังไงผมว่าจะแต่งงานไอ้โจขอโทษครับพูดออกมาเดี๋ยวนี้ทำไมอะพ่อเฮ้ยมึงจะทำไมกับพ่ออย่างนี้ได้ยังไงวะขอโทษครับพ่อบอกให้เองพูดอันนี้ขอโทษครับขอโทษครับดีมากลูกพ่อ
แล้วพูดอีกผมจะไม่ทำอีกแล้วครับอะไรของพ่อเนี่ยเฮ้ยทำไมต้องมีคำว่าอะไรกับพ่อด้วยวะผมจะไม่ทำอีกแล้วครับพูดออกมาพ่อไม่อยากให้ผมมีครอบครัวหรือไงอ่ะพ่อไม่ได้ถามเรื่องไม่ได้ถามจะพูดทำไมพ่อผมจะไม่ทำอีกแล้วครับก็ได้ไม่มันไม่ใช่ก็ได้ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับผมสัญญาครับอะไรอย่างเงี้ยไอ้โจ้ผมสัญญาครับผมสัญญาครับดีมากลูกพ่อเองเก่งมากลูกรักของพ่อเก่งมากลูกเอาไหมมึงจะนั่งอีกนานไหมฮะขอโทษครับเมื่อไหร่จะกลับบ้านเมื่อคืนคิดดูเมื่อคืนก็ดึกฮะมึงทำอะไรนักหนาผมจะไม่ทำอีกแล้วครับนั่งคุยกันอีกนานไหมนี่มีคาเฟ่เขาจะกินฟรีหรือไงผมสัญญาครับแม่ครับแม่กลับบ้านจบครับพ่อสามคำที่พ่อเองท่องเองเข้าใจพ่อยังผมเข้าใจแล้วครับพ่อเข้าใจแล้วขอโทษครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับสัญญาครับมึงแต่งงานได้แล้วลูกผมก็ต้องชะตากรรมเดียวกับพ่อใช่ไหมครับเนี่ยอย่าใช้คำว่าชะตากรรมเรียกว่าเวรกรรมไปยังครับนิกกี้เสร็จยังเนี่ยฮะใกล้แล้วเร็วๆนี่จะเข้าวิชาอาจารย์เป็น4แล้วอีกแป๊บเดียวงั้นกูไปก่อนนะเดี๋ยวตามไปเพื่อนเออรีบตามมาเร็วใครจะอยากเข้าเรียนวะวิชาครูเป็นสีเรียนก็ไม่เข้าสมองโดดร่มดีกว่าใครวะเนี่ยมาขอเล่นด้วยหนวดหวดยับแค่ชื่อก็กากแล้วอย่ามาโชว์นุ้มนะมึงกูจะหวดได้ยับเลยกากโอ้โหมึงกากจริงๆฮะไอ้หนวดหวดยับนุ้มทำไมมันกระจอกขนาดนี้วะแม่หนวดหวดยับถ้าไม่มีหนวดแล้วกูเจอมึงแล้วกูจะจับมึงโกนหัวเอาอีกแล้วตายอีกแล้วตายอีกแล้วไอ้นวดหัวจับไม่เล่นเลยกระจอกไอ้นุ๊บเอ้าครูสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับเนี่ยเอ้าเอ็งมาทำอะไรเล่นเกมเหรอเปล่าครับพี่บอกจามเธอจามไม่ว่าอะไรหรอกเกมใครเขาก็เล่นกันเล่นเปล่าโดดร่มครูเฮ้ยโดดร่มเหรอครับพี่มันเล่นยังไงอ่ะก็เล่นเป็นทีมครูอยู่ในเครื่องบินโดดล่มมาไล่ยิงฝั่งตรงข้ามใครตายหมดก่อนทีมนั้นแพ้แล้วเมื่อกี้เองเล่นชนะไหมอ่ะจะเหลืออะไรครูแพ้นี่เอ้าทำไมแพ้อ่ะเอ้าก็มีอยู่คนนึงในเกมอ่ะโคตรกากนุ่มโอ้โหถ้าเจอนะผมจะตบไปยับเออแล้วไอ้คนที่ว่ากากๆคุยๆมันชื่ออะไรในเกมหนวดหัวยับครับไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจมันตั้งชื่อนี้หัวยับโอ้ขอเล่นนะมันอะโดนคนอื่นหัวยับเออนั่นในชีวิตจริงนะผมเจอนะแต่หัวมันได้ยับทำไมอาจารย์ถามผมเนี่ยอาจารย์เล่นเกมนี่อะใครใครเขาก็เล่นกันเอาไอดีมาเลยชื่ออะไรจะได้แอดกันจะได้เล่นด้วยกันอาจารย์โอเคเดี๋ยวแอดอาจารย์เลยอาจารย์ชื่ออะไรหนวดหัวยับหนวดหัวยับผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวดินี่ไปไหนอะไอ้หนวดหวดยับเมื่อกี้น่ะครูเองแล้วอาจารย์ต้องเข้าใจผมนะครับบางทีมันเป็นเขาเรียกว่าอารมณ์ในเกมครับอาจารย์เป็นฟิลใช่ถ้าเกิดไม่ออกเสียงอะมันไม่มันเอางี้ครูเข้าใจเธอไอ้เรื่องเกมไม่มีปัญหาครับครูเลยตัดสินใจให้เธอพักการเรียนแล้วกันข้อหาอะไรครับครูเพราะเธอไม่ฮิวให้ครูเลยพยาบาลผมไม่มีครับครูเป็นข้ออ้างมันเป็นข้ออ้างของมึงกูโดนยิงแทนที่มึงจะช่วยกูพยายามกระเสือกกระสนไปที่รถจี๊ป
เคยจะให้รถทีมคันนั้นกับกูไหมแต่ผมต้องฮิวตัวเองก่อนไงแต่ผมไม่ฮิวผมตายเลยมึงไม่ฮิวให้กูไม่ว่ามึงขับรถออกไปมึงทับกูทำไมเอาไปกูขับไม่ได้มึงรู้ได้ไงกูขับกันโดยจริงในเกมกูแพ้กูยอมรับแต่ตอนนี้นอกเกมมึงกับกูต้องคุยกันมึงมานี่เข้ามานี่เข้าไปมึงทำไมฮะมึงทำไมตอบได้จะฮิวกูไหมพูดเลยจะฮิวพูดไปจะฮิวไว้จะพูดไปเลยครับจะฮิวเรื่องอยู่จะก่อนนะครับนิกกี้เพื่อนนิกกี้อยู่ปะครับครูคือครูวินซี่ตามนิกกี้ครับใกล้เล่นเกมดวดลมป่ะอ๋อเล่นครับก่อนที่จะเข้าห้องน้ำครับเหรอครับชื่ออะไรนะไม้หน้า3ครับไม้หน้า3มามึงด้วยครูทำได้พี่นะก่อนมันคือมึงแย่งรถจิ๊บกูไปจิ๊บกูไปตัวเองพวกไอวินน่ะมันโทรมาบอกว่าจะชวนไปดิมันก็มันไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะอยากไปมากเลยใช่ไหมฮัลโหลวินกูไม่ไปนะไปก็ไม่สนุกว่ะสวัสดีครับเพื่อนทุกคนทำไมแกเอาถุงมาหุ้มอย่างนั้นน่ะก็ฉันเพิ่งซื้อรองเท้ามาใหม่ไงนี่โอ้โหครูเป็นห่วงเป็นใยเลยคอยสั่งสอนพวกเรานักเรียนครูเป่า